โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่23พฤศจิกายนปี63นะครับมีแต่เลข3เลยนะวันนี้แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นไลฟ์ EP ที่36แล้วนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่ติดตามรับชมกันทุก EP เลยนะครับหวังว่าไลฟ์ของผมเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็ทุกคนจะชอบกันนะครับหวังว่าจะสนุกด้วยนะฮะเนาะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับไลฟ์ของผมกันนะครับสำหรับวันนี้เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะไปตกม้าตายไปลุยกันเลยครับขอไม้เดียวจอดเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่ากราฟมันรอนานเหลือเกินคือผมจะเปลี่ยนคู่อื่นก็ได้นะแต่ผมมั่นใจกราฟคู่นี้มากกว่านะก็เลยรอนะถ้า3แท่งข้างหน้าเนี่ยไม่แตะแนวต้านสีเหลืองผมไม่เทรดแล้วนะคู่นี้เปลี่ยนเลยนะผมจะเปลี่ยนทันทีผมขอไม้เดียวปิดคลิปแล้วกันนะครับทุกคนถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่ามันรอนานเกินอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนคู่เงินแล้วกันไม่ติดแนวไหนเลยครับครับแบบนี้ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยมาซะหัวใจจะวายอันนี้การติดแนวต้านนะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านไปแล้วคิดว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะถ้าขึ้นต่อนี่ทาร์เก็ตอยู่บนนี้เลยนะมันจะถึงจริงเหรอโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับถ้าเขายังปิดเหนือแนวอย่างนี้อยู่นะน่าจะถึงแล้วล่ะนะแต่อย่าเพิ่งรีบขึ้นรอชั้นก่อนรอชั้นก่อน1ไม้พอนะครับวันนี้ถ้าชนะคือจบงานนะครับป่ะลุยโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับและคิดว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายด้วยนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับเพราะว่ากราฟวันนี้ผมนั่งรอนานมากกว่าจะได้สัญญาณในการเทรดแต่ละไม้นะครับสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทําไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาทะลุแนวต้านสีชมพูมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแนวถัดไปนะครับที่น่าจะมีผลกับกราฟมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นแนวสีเหลืองด้านบนนะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีแนวอะไรที่คอยดักกราฟให้กราฟวิ่งลงเลยนะครับมีแนวเดียวนะครับที่อยู่ถัดไปที่น่าจะมีผลกับกราฟมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นแนวสีชมพูนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านเดียวที่ตอนนี้มีอยู่เหนือกราฟณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็ผมคิดเอาไว้ว่าการที่เขาทะลุแนวต้านสีชมพูนี่มานะครับก็น่าจะขึ้นต่อไปหาแนวต้านสีเหลืองด้านบนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับอุ๊ยไม้นี้3วิอย่าลงนะ yes ทุกคนขอโทษที่ตะโกนนะฮะขอโทษนะครับทุกคนที่ตะโกนจบงานนะฮะจบงานที่จริงเรามาเทรดกันจริงๆแค่วันนี้แค่5นาทีเองนะฮะไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้วันฮิตคิวใช่วันช็อตวันคิวเลยทีนี้ถูกจังหวะซะด้วยขอไม้เดียวจบนะฮะจบแล้วใช่โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้แรกแล้วก็ไม้สุดท้ายด้วยนะครับในไลฟ์นี้คืออันนี้เนี่ยผมเลือกที่จะเทรดไม้เดียวไปเลยนะครับเพราะคิดว่ากราฟน่าจะวิ่งไปหาแนวรับใหม่ที่น่าจะมีความสําคัญกว่านะครับก็คือน่าจะเป็นแนวรับแนวต้านใหม่ที่น่าจะมีความสําคัญกว่าก็คือน่าจะเป็นแนวต้านสีเหลืองข้างบนนะครับเพราะว่าแนวต้านสีชมพูตรงนี้เนี่ยกราฟทะลุขึ้นมาแล้วแล้วก็ตอนที่เขาทะลุขึ้นมานะครับเขายืนเหนือแนวสีชมพูได้สําเร็จเพราะฉะนั้นแนวสีชมพูนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่แนวต้านแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับแล้วนั่นเองเพราะว่ากราฟวิ่งทะลุขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าแนวสีชมพูนี้น่าจะไม่มีผลกับกราฟแล้วนะครับแนวต่อไปที่น่าจะมีผลกับกราฟมากกว่าน่าจะเป็นแนวสีเหลืองข้างบนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟวิ่งขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงแนวสีเหลืองไหมนะครับโอเคแต่อย่างน้อยเนี่ยไม้ที่ผมเทรดก็วิ่งขึ้นตามที่วิเคราะห์เลยนะครับก็ชนะไปประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,060 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับวันนี้เนี่ยผมได้กำไรประมาณ560เหรียญแล้วนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่าเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับ560เหรียญนี้จะเป็นจำนวนเงินที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวแปลงค่าเงินเลยนะครับปัจจุบันนะฮะ1ดอลลาร์ณตอนที่ผมไลฟ์อยู่นี้มีมูลค่าอยู่30บาทกับอีก30สตางค์นะครับ30 30เลขเท่ด้วยนะฮะเลขเท่ด้วย ก็เดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินดูเลยนะฮะว่า560เหรียญเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับโอเคผมนี่เลยนะฮะ560เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้เพียงแค่ไม้เดียวด้วยนะครับวันช็อตวันคิวด้วยนะฮะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 16,969 บาทกับอีก70สตางค์นะฮะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 16,000 บาทเอ้ยมัน900อ่ะ 17,000 แล้วกันนะครับ 17,000 บาทแล้วกันอ่ะตีปัดขึ้นแล้วกันนะครับรอบนี้ขอปัดขึ้นแล้วกันรอบที่แล้วปัดลงมาเยอะละรอบนี้ขอปัดขึ้นแล้วกันนะครับก็ประมาณ 17,000 บาทแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันนะครับเฮ้ยวันนี้ไม่ถึงชั่วโมงทุกคนวันนี้ไม่ถึงชั่วโมงวันนี้55นาทีนะฮะโอเคนะครับก็สรุปแล้ววันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไป55นาทีนะครับในการเทรดทำกำไรไปนะครับแล้วก็ทำกำไรไม่ได้ทั้งหมด500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับที่จริงเนี่ย เรียกว่าที่จริงเนี่ยแทบจะไม่ถึง2นาทีเลยนะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเพราะว่าในไม้เมื่อกี้ที่ผมเทรดไปมันผมเพิ่งเปิดกราฟมาแล้วผมก็วิเคราะห์แล้วผมก็เทรดเลยอ่ะคือมันยังไม่ถึง5นาทีด้วยนะครับไม้เมื่อกี้ อ่ะเดี๋ยวมันเป็นกี่นาทีเดี๋ยวถ้าใครดูย้อนหลังเดี๋ยวผมจะใส่เวลาไว้ให้แล้วกันนะครับว่ามันกี่นาทีนะโอเคแต่โอเคสรุปก็ที่จริงผมใช้เวลาทั้งหมดวันนี้ไปในการเทรดจริงๆนะครับในการวิเคราะห์ไม้เมื่อกี้ไม้ที่เทรดไปเมื่อกี้มันไม่ถึง5นาทีได้ซ้ำนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดวันนี้ก็คือเกือบชั่วโมงนะครับกับคู่ EUR USD เนาะที่เปิดมาตั้งแต่ต้นไลฟ์แต่ก็ไม่ได้เทรดทั้งไม้เลยนะเพราะกราฟมันวิ่งยังแต่มันไม่วิ่งชนแนวรับแนวต้านสักทีประมาณนี้นะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในไลฟ์นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะฮะถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับวันนี้จบงานนะฮะไม้เดียวเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไม้ที่ได้ความรู้ได้อะไรกันพอสมควรนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนเลยแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับพรุ่งนี้6โมงเย็นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.